สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างแชนแนลมูลนิธิบ้านสว่างแชนแนลพาพี่พาน้องมาชมกล้วยงามที่ตลาดนันโก้กับบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมื้อนี้ก็ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่21พฤษภาคม2567พี่น้องเสาร์มื้อนี้ฝนตกซะแน่พี่น้องเปียกเบิดล่ะแต่ว่ากะมันตกมื้อคืนแห้งแต่ว่าช่วงนี้มันพอลงเม็ดเนาะพี่น้องเนาะปล่อยๆบ่ทันหลายพี่น้องมาเบิ่งควายงามกันราคาควายสิเป็นจังได๋มื้อนี้บ้านสมวังแชนแนลสิท้ายถ้ามีเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเปิดราคาถ้านายฮอดเพิ่นสะดวกเนาะพี่น้องเนาะราคาสิขึ้นสิลงปังเนาะพี่น้องเนาะรอชมก่อนอื่นก็ฝากนิดเด้อพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําแนวพี่น้องบ้านสมวังแชนแนลเฮาสิมีกําลังใจในการพาพี่พาน้องออกชมควายงามที่ตลาดนัดโคกับบือบ้านเชียงหวังเฮาข้อหอยเวนิดบ่นใช่ล่ะเพิ่นไปใส่ล่ะหอยองโอ้เพิ่นรอไปเพิ่นของเสียองของหอยองค์85อุ้ยเพิ่นเปิดไว้85พี่น้องประกันท้องพร้อมเรียบร้อยแม่บักใหญ่140ได้บ่ความสูง142เอ้ยเบิ่งหน้าตาตนโตเพิ่นพี่น้องหน้าเขาขั้นสอนหน้าหมอท้องชัดเจนเบิ่งบักพาเพิ่นแข้งขาเพิ่นทายไว้ลูก2ในท้องเพิ่นว่าพี่น้องใส่พอได้ไว้พ่อกลมบ่บ่เพิ่นมีใบหลอดโอ้เพิ่นมีใบมีหลอดมีเอกสารครบพี่น้องแม่บักใหญ่85เพิ่นเปิดไว้อุ้ยใหญ่แม่ถัดไปก็แม่นบ่โอ้ของเพิ่นคือกันปุ้ยใหญ่มากเท่าไรก็65 65ท้องคือกันโอ้บ่ทันได้รอบอยู่65แม่ใหญ่แม่งามของเพิ่นพี่น้องเบิ่ง65ตาจีเป็นแสนนี่พี่น้องตาจีเป็นแสนพุ่นน่ะท้ายต้นโตสูง140บวกคือกันพุ่นน่ะเบิ่งพี่น้อง85ตัวนี้ท้องแล้วมีใบมีหลอดมีเอกสารครบประกันท้องแม่บักใหญ่85เพิ่นเปิดไว้ของหอยองค์เสียองค์คอกองค์สิ่งบ้านร่องน้ำขุ่นตะการพืชผลเพิ่นพี่น้องจักเพิ่นรอไปใส่เพิ่นว่าเบอร์เพิ่นมีอยู่โอ้ขออนุญาตเบอร์โทรหอยเวนิดเลยเบอร์เพิ่นก็ได้เออเบอร์เพิ่นอ่ะเบอร์เพิ่นเออเบอร์นายหอยนี่ก็ได้อ083 083แม่นบ่ผิด093 093 075 175บ่075 075 3380 3380หอยองค์ร่องน้ำคุณตะการพืชผลอุบลราชธานีเอาหอยเวนิดประกันไว้นำแน่เบอร์โทรหอยเวนิด093 093 329 329 3601 3601อันนี้เป็นเบอร์หอยเวนิดโทรมาหาหอยเวนิดก็ได้ควายงามคือกันอยากได้ตัวจังได้ก็ได้อ่ะของหนองไส้เสียองค์ได้มา2ตัวบักใหญ่85กับ65ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองควายงามเอาไปเขากอกเขาฟ้ามขายได้คือเก่าเพิ่นว่าอ้าวมันมาเด้อหอยเวนิดเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายถ้าพูดตามจริงมื้อนี้ว่างเพิ่งสนามว่างพี่น้องหรือสิเป็นคือเขาเจ้าว่าบ่นายห้อยเพิ่นว่าห้อยเวทเพิ่นว่าพูดเห็นจิไก่ห้อยเวทจูงควายอยู่เพิ่นควายไทยมันสิเบิดเมืองไทยล่ะตัวเพิ่นว่ามันไปอยู่ประเทศเวียดนามเบิดล่ะห้อยเวียดนามเอาไปเบิดล่ะเพิ่นว่ามันมีแต่เหลือจังซี่ล่ะเพิ่นว่าตอนแต่นเพิ่นว่าจักหน่อยไทยสิบ่ได้นําเข้าควายจากเวียดนามบ่พี่น้องคันตอนนั้นเฮาสิเห็นควายเงินแสนในบาทตอนนี้งัวควายเงินบ่ถึงหมื่นก็มีพี่น้องควายไทยเฮาโตแล้วบ่ถึงหมื่นก็มีบาดนี้พอไปเวียดนามกลับมามันสิบ่เป็นแสนบ่พี่น้องเพิ่นว่านายห้อยเพิ่นเว้าไว้แต่ก็ฟังไว้ฟังหูไว้หูหรือลางเทื่อมันอาจจะเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะเฮาคนไทยก็ต้องคิดเด้พี่น้องคิดให้หนักแน่เด้พี่น้องเนาะคิดให้หนักนําแน่เนาะมันอาจจะเป็นคือเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นการซื้อการขายควายถ้ามันหน่อยก็เชื่อพึ่งขายพี่น้องรอราคามันถือก็อย่าเฝ้าขายเพิ่นว่าคันอดได้แต่ว่าคันอดบ่ได้มันจําเป็นเนาะความจําเป็นของแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าบ่เป็นล่ะจักสิวางได้เนาะพี่น้องมาบ้านสว่างชาแนลสิพาพี่พาน้องมาเปิดราคาควายงามๆมาเปิดคลิปขออนุญาตเปิดคลิปได้ลูกแม่สาวบ่แม่สาวหน่อยพี่น้องอุ้ยสายเขาพี่น้องเบิ่งหน้าตาตนโตเขาเปิดกว้างดีคักสีสันตนโตขนาดมีขี้ตมยังบ่มีตนโตเพิ่นยืนจังได๋คือบ่มีขี้ตมขนาดขี้ตมหลายๆยังเป็นมิลลินอยู่พี่น้องแสดงว่ารักสวยรักงามสูงได้130ได้เด้พี่น้องนี่หน้าตาสวยสวยพี่น้องหน้าหมอท้องสีดอกเหล้าอัตราควายไทยเต็มเบิดอ้าวเปิดเท่าใดลูก30,000ซื่อๆเนาะ30,000ซื่อๆลูกสาวผู้ใดลูกลูกเก่าเจริญเพิ่นมีเอกสารครบลูกเก่าเจริญเพิ่นมีเอกสารเด้พี่น้องกะย้อนพี่น้องลูกเก่าเจริญลูกพ่อดังกะย้อนเพิ่นใสสะอาดเพิ่นงามดีก็30,000เพิ่นเปิดไว้เอาไปเป็นนอเป็นแนวเนาะสายพัฒนาเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูก082เท่าไรก่อน082 082 8321 8321 762 762เพิ่นมาจากสายมูลบ่เพิ่นมาจากสายมูลพี่น้อง30,000เพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ขอบคุณหลายๆลูกมันมานครับผมเป็นยังไงพ่อใจนี่บ่2แม่ลูกเนาะจ้ะบ่บ่แม่น2แม่สาวโอ้พี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นถ่ายว่างามเด้แม่สาวเฮ็ดหยังเฮ็ดหยัง
พชรเจริญมันจะมีอย่างนี้ล่ะเพชรนี่ล่ะมันใบมันมีใบมีหลอดมันมีหลายเพชรเนาะไม่แต่ว่าเพิ่นมีเอกสารพี่น้องแต่ว่าต้นโตที่ดีพี่น้องต้นโตดีเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเบิ่งหางเพิ่นก่อนอุ้ยถ่ายเต็มครับพี่น้องถ่ายเต็มเบิ่งพี่น้องถ่ายเต็มสีสันดีๆสูง130บวกเบิ่งสีสันเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะเพิ่นมีใบมีหลอดมีเอกสารลูกพ่อดังเรื่องหน้าตาเพิ่นพี่น้องนะเปิดเท่าไหร่แม่นี่ฮะ25พี่น้องอุ้ยแม่สาวนี่25แม่น้อยละบาดนี่ตัวนี้ก็เปิดไว้22มันน้อยกว่ากันลงมาจักน้อยเนาะ22แต่ว่าสูงดีพี่น้องตัวนี้สูงดีเกือบ127บวกตัวนี้130ได้ใหญ่25ใหญ่งามเต็นตันลามลึกเขาเอิ้นว่าลามลึกมีอ่างดีลูกหลอดลูกหลอดตัวนี้พอทางเออเพชรๆนี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นมีเอกสารตัวนี้22เพิ่นมาจากไสแม่เมืองพ้นพุ่นอุ้ยมาจากเมืองพ้นพุ่นตัวนี้โอ้พี่น้องแม่ลำดวนเมืองพ้นขอนแก่นกะย้อนมันงามพี่น้องฝ้ายเพิ่นงามจ้ะตัวเพิ่นมาจากเมืองพ้นแม่ลำดวนเมืองพ้นเบิ่งอีกเทื่อนึงพี่น้อง25 22ได้มา2แม่สาวฝ้ายงามขอนแก่นเฮาเมืองพ้นเฮาใจโอ้ยพุ่นงามๆพุ่นโอ้ยเดี๋ยวป่ะไปเบิ่งงามตัวนั้นตันผมเล่งไว้อยู่เล่งไว้แล้วมันงามมันตันดีเปื้อเท่าไรแม่นี่25ป๊าดควายงามพี่น้องสีสันมันคือโปรดพี่น้องอุ้ยสีดอกเล่าต้นโตบ่อึดหยาบ่ทางเมืองพลเฮาคืออวดหน้าบ่ท้องคักพี่น้องชัดเจนดีตะวันสูงประมาณ125ความสูงเพิ่นตะวันตันงามได้อยู่บ่เป็นหยังได้อยู่ได้อยู่กำลังอันนี้หมานคักๆนี่พี่น้อง25เนาะ25 2โตนั่น25กับ22อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเลยครับผม089 375 375 8200พี่น้อง25เด้พี่น้องแม่ลำดวนเมืองพลเนาะขอนแก่นท้ายเต็มครับพี่น้องท้ายเต็มท้ายงามสีสันดีสีดอกเล่าอ่ะสวย25ต่อรองเอาเอ้าหมานคักๆได้ขายได้ตัวนี้เอาความคุ้นหลายๆมันหมานครับผมอ่ะอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายอุ้ยพี่น้องงานขายเพิ่นคือหุ่มกันไงควายเผือกตัวนี้พี่น้องคือหุ่มแต่ตัวนี้ควายดอนโอ้ควายหางดอกว่าสัตว์โอ้พี่น้องควายหางดอกคุณว่ามันบ่ดอกจริงใดเนาะมันควายดอนแข้งขาต้นโตๆบ่ใหญ่แต่ว่างามพี่น้องแม่สาวบ่แม่สาวหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยเปื้อเท่าใดครับนี่19,500บ่พอ 20,000 พี่น้อง 19,500 แม่สาวหน่อยหางดอกเพิ่นว่าจึงราคามันถูกอุ้ยราคาบ่พอ 20,000 พี่น้องควายงามเด้พี่น้องถ่ายเบิ่งถ่ายเพิ่นถ่ายงามต้นโตดี 19,500 เพิ่นเปิดไหวพี่น้องเพิ่นมาจากไสฮะกุดชุ่มครับกุดชุ่มจะสุทธรเฮาเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม080 708 701 3324แม่สาวหน่อยสายเผือกงามต้นโตดีเป็นตาตอร่องพี่น้อง19,500เพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจโทรมาตอร่องตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ขอบคุณหลายๆหมานครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายคือผมว่าพี่น้องควายอึดควายบางธรรมดาเต็มเด้พี่น้องแถวนี้เต็มเด้ตลาดเชียงหวางบ่ธรรมดาเต็มปึ๊ดเลยแต่ว่าว่างพี่น้องพุ่นล่ะว่างแห้งว่างแห้งพี่น้องอุ้ยจักบาทตัวนี้ 30,000 ครับ 30,000 บักผู่ 30,000 พี่น้องว่ายราคาควายบ่แม่นสิขยับหรือบ่มันขยับหรือบ่ราคาก็ขยับแม่ครับขออนุญาตเด้อพี่น้องไอ้จักหน่อย 30,000 นี่ผมว่าขยับอยู่ได้นี่เนาะโอ้เบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องเขาบักใหญ่เลยพี่น้องเขาใหญ่กะบานใหญ่สามารถต่อได้แน่เบิ่งต่อได้แน่โอ้ต่อได้แน่เพิ่นเบิ่งต้นโตเอาพี่น้องมาเบิ่งต้นโตถ่ายสูง130ได้130บวกตัวผู่เด้พี่น้องสายเหนือ 30,000 เพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาเพิ่นว่าอ่ะต่อรองได้อันห้อยเวียดฉีดจักหน่อยแหละแต่ว่าเพิ่นลบท่านห้อยเวียดบ่เอาเพราะว่าลบท่านเพิ่นให้บ่หลายเนาะห้อยเวียดโคกเหง้าครับโคกเหง้าโคกเหง้าครับห้อยสาดเบอร์นี้แหละครับติดต่อเบอร์นี้เลยเพิ่นว่าสามารถส่งได้ 30,000 เนาะ 30,000 ส่งได้ส่งฟรีได้เพิ่นว่าอ้าวบักผู่ต่อรองเอ้าขอบคุณหลายๆมานครับผมยังต่อเพิ่นประกวดได้นี่ห้อยแต่เพิ่นประกวดควายได้นี่เพิ่นจูงลอยควายเตี้ยควายแคะเพิ่นว่างามงามเอาไปใส่พอแคะพัฒนาลงมาแห่งคักได้พี่น้องโอ้ยให้ซับปัญหาให้น้อยแห่ซับปัญหาซับปัญหาชี้เพิ่นเอาแกนพอใบเหี่ยวเลยเจ้าเจ้าจะบอก
ล้มไปครับหัวหน้าทับปัญหาจบเบิ่งเบิ่งเบิ่งหอยแต่ก็แบบก็แบบก็แปดมันให้รอด 5,000 เพิ่นเพิ่นให้เท่าไหร่ครับมึงหันเนี่ยเพิ่นให้ 3,000 หามาให้ 3,000 บ่ได้2 2 3 23,500 23,500 ป้ายแตะป้ายงามป้ายแขะป้ายงามก็หอยแตะพี่น้อง 23,500 เพิ่นให้แล้วนี่ให้เพิ่นหายไปเพิ่นเดียวกันนี่ล่ะ 4,000 มันอ้วนเสียกันเอาไปใส่พอแขะได้ได้นี่เนาะถ้าปัญหาจะให้ไฟแข็งเอาถ้าปัญหาเอาเอามาเช่าถ้าปัญหาเอาไปไม่ไหวใครบ้าฉีดห้าร้อยนึงเนาะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยขาดกันห้าร้อยเนาะเออพวกเขาก็หายอยู่โอ้เขาก็หายอยู่ใช่มันถือน้ำดีโอ้ก็เลยสิให้เพิ่นโอ้เอาให้วัดแน่ว่าสั่นเพิ่นว่าจะมาหาผัวสองหาสองหาบ่ถึง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 สองหาบ่ถึงหอยเวนิดท่านท่านบ่เพิ่นให้ตา 3,000 ได้บ่ร้อยสองหาใครโดใครเบียดยังมาให้เบียดผูกแขนผูกขาให้ได้กันล่ะคนเพิ่นมาซะหอยโอ่งมาล่ะเพิ่นได้ขายล่ะ 20,000 20,000 เด้อโอ้ยหอยเวนิดใจดำเด้อถ่ายทำอยู่ในหอยเวนิดเพิ่นเว้าหยอกเพิ่นเว้าหยอกเออโอ้ยพี่น้องเอ้าเดาเบิ่งสูงเท่าใดหอยเวนิดถ่ายทำอยู่ได้นี่เดาบ่ถึง103เนาะประมาณ23 23ผมว่า25เอาไปวัดมามาวัดเพิ่นได้ขายแล้วเพิ่นได้ผมนึงผมมันสิกล้าบ่เพิ่นขายแล้วเด้ผมผมเดาผมเดาว่าพอเดี๋ยวเดี๋ยวพอ4 9อ่ะพออ้าวผมว่า125ผมไปเขาคงจะบ่สอนบ่สิร้องบ่ผมอยากรู้ความสูงผมว่า123เพิ่นว่า125โอ้ผมว่า125เพิ่นว่า123เอามาลองเบิ่งอยากเบิ่งมาเบิ่งมา20พื้นผมมา125เพิ่นว่า123สายตาในห้อยครับสายตาผมผู้ใดสิดีอีล่ะอยู่นี่ดีเอาเบิ่งการวัดห้อยเวนิดกำลังวัดพี่น้อง25สูสีสูสีสูสีพี่น้องผิดเบิด120ว้าอีหลีบ่120 120ควายแค่ใดพี่น้องของห้อยแต่เอาไปไปๆได้ขายแล้วบ่ห้อยบอลอ้อยบอลได้ขายแล้วตัวนี้ได้ขายแล้วพี่น้องเอาไปแล้วอ่ะนี่บ้านต้นหวังแชนแนลพาพี่พ่อน้องมารอชมบรรยากาศไปนําพี่น้องบรรยากาศบ้านในคลิปที่2ชมบรรยากาศไปนําน้องพี่น้องเนาะเอาทางนี้มีตะไคร้งามไปเห็นต้นหายเวงเปบักใหญ่พี่น้องเพิ่นขายแล้วบ่ตัวบักใหญ่ย่างไปนําสิผิดชิปไปนําพี่น้องเนาะมาเบิ่งควายใหญ่เพิ่นควายงามเพิ่นพี่น้องสามารถโผดให้ควายตัวนี้พี่น้องป๊าดใหญ่อีหลีพี่น้องมาคือโผดแต่ตัวนี้ปึ้งขออนุญาตด้วยครับผมเลี้ยวมามันคือโผดเด้งามอีหลีใหญ่อีหลีพี่น้องพูดเงินหรอกครับเพิ่นขายไปแล้วครับโอ้บ่เพิ่นขายไปเท่าไหร่ตัวนี้เออเขามีแล้วเนาะ 90,000 90,000 เฮ้ยซื้อมาจริงๆเป็นแสนกว่าเป็นตัวนี้โอ้เป็นแสนบาทนี่มาขาย 90,000 กว่าเนี่ย 90,000 ฮะ2ตัวเด้โอ้ย2ตัวป๊าดบ่แม่นตัวเดียวตัวนั้นเป็น4พุ่นเด้อน่ะอู้เออพี่น้อง2ตัว 90,000 ผมละว่าแม่นตัวละ 90,000 มาเบิ่งควายใหญ่ควายงามพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายไปแล้วไปห้าเวียดอยู่บ่ไปเวียดไปเวียดพุ่นเด้พี่น้องป้ามันแม่นอยู่บ่ต่อไปเฮาสิได้ซื้อควายจากเวียดเข้ามาเขาบ่แน่หรอกครับเฮาขายไป 50,000 มันสิแสนกว่าได้คั่นเข้ามาเนาะพูดแล้วนายห้อยผมได้ยินห้อยเวียดเพิ่นว่าอันส้มงามๆไปเวียดเบิดละของเฮาเหลืออ่อนๆแท้ๆนี่ว่าซั่นต่อไปเฮาสิได้นําเข้ามาเด้อยังหลายอยู่บ่เพิ่นก็ยกคัดไว้อยู่อย่างนี้บ่มีใครกล้าลุกทุนโอ้ยบ่ทันได้กล้าลุกอยู่ก็มีเนาะครับๆหลายแต่ว่าส่วนใหญ่ไปแล้วเนาะส่วนใหญ่ซุ้มแม่หมันซุ้มเซิงหยังๆไปโอ้โอ้เอาไข่แน่ไข่แน่คั่นแน่เอานะนึกว่าสิไปพุ่นเบิดเฮาสิได้นําเข้าจากเวียดนามอุกอังเอาเด้อ่ะโอ้โหพี่น้อง50,000กับ 40,000 2ตัวนี่ 90,000 พี่น้องเอ้ยควายงามเพิ่นเขาก็งามพี่น้องเขาก็งามอุ้ยเบิ่งเขาเพิ่นป้างามอีหลีพี่น้องพูดน่ะต้นโตงามอีหลีพี่น้องพูดน่ะอยู่มาแต่กรรมแล้วแต่สมงามงามน้อยซ่าเนาะงามอีหลี 40,000 กับ 50,000 เป็น 90,000 2ตัว
อุ้ยมันแล้วบ่ครับมันแล้วบ่นี่บ่อู้เพิ่นได้ควายงามเมื่อเพิ่นได้ควายงามเมื่อเนาะงามอีหลีคั่นไปอยู่บ้านเฮาตัวเท่าไหร่นี่ตัวละประมาณ 107 ครับอู้ยจักหน่อยขายกลับมาไทยเลยจักหน่อยเดี๋ยวที่ขยายพันธุ์ก่อนครับขยายพันธุ์ล่ะขายกลับมาไทยเพิ่นว่าตัวละแสนขึ้นเนาะครับโอ้อ่ะมันหมานเด้อครับผมเว้าหยอกกับนี่หอยอู้ตัวนี้แม่สาวนี่งามดิพี่น้องอู้ยงามอีหลีพี่น้องงามแม่สาวนี่เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้โอ้บ่โอ้นึกว่าของควายหอยสายประกวดได้นี่สายประกวดได้งามครับพี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามสายประกวดได้นี่บ่ต่ําดอก3เพิ่นว่าเนาะสายประกวดเพิ่นงามอีหลีพูดอ่ะใหญ่ยาวงามบักงามเลยเรื่องหอยเวียดเอาไปบ่ทันเอาไปดอกนี่งามของเพิ่นซ้ายประกวดเด้อพี่น้องตัวนี้งามนึกว่าของหอยเพิ่นอ้าวทายทําให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบ้านสมหวังแชนแนลพาพี่พาน้องออกมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวังก็ได้ประมาณนี้คลิปที่2เนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมหวังแชนแนลจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยด้วยเบิดนี่เบิดสิ้นแล้วกันสําหรับมื้อนี้คลิปนี้พบกันแชนแนลครับสวัสดีครับ